สวัสดีครับผมอ่าแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับวันฉลองครับผมพีเคแสนชัยเป็นไงพี่จะป้องกันแชมป์ก็ร่างกายก็เริ่มซ้อมวันมา 4-5 วันแล้วครับครับผมก็ร่างกายก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับผมครับผมตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับก็ไม่อยากให้ถามเรื่องอายุเลยครับก็32ครับผม30บ่บ่ครับผมนะครับผมการเจอซื่อสัตย์มวยที่สภาพร่างกายดีเนี่ยพี่หนักใจเลยมั้ยฮะก็เขาก็อาจจะได้รูปร่างแต่ผมเชื่อว่าน้ำหนักของเขาก็น่าจะมีส่วนหลายๆอย่างครับก็ต้องมีแถวมีหลายๆอย่างเราก็บล็อกก็ดีกับลูกศอกหรืออะไรครับผมครับผมก็เขาบีบน้ำหนักมานิดนึงครับแล้วก็เราก็เหมือนเราก็ทำเยอะอยู่ช่วงหลังเราก็เริ่มอ้วนครับให้ดูเนื้อตัวครับอ้วนจริงครับนี่วันฉลองแอบได้ยินพี่เดียว่าไม่รู้ว่าจะได้ต่อย22หรือว่าซ้อมอันนี้หรือเปล่าแต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเบิกค่าตัวมาก่อนแล้วครับต้องต่อยครับป้ายังไงก็ได้ป้องป้าบอกว่าป้าบอกว่ายังไงก็ต้องต่อยแล้วเพราะมันเบิกค่าตัวมาแล้วครับผมครับผมแล้วคู่ปั้มพี่ไฟนี้มีใครบ้างฮะโอ้เยอะแยะหมดครับยิ่งใกล้ๆวันมีพวกมวยใหญ่ช่วยครับครับปั้มไม่ต้องปั้มพวกชมวกทองอะไรพวกนี้ฮะก็ปั้มกับพวกมวยล้ำๆใหญ่หน่อยครับให้เหมือนซื่อสัตย์หน่อยอ๋อมีฝรั่งไหมฝรั่งไม่มีครับอย่างส่วนมากก็พวกลมหมุนลมหมาช่วยแล้วก็ฟ้างฟ้างก็จะเป็นตัวใหญ่ไว้ปั้มอย่างเดียวอ๋อฟ้างต้องเน้นเรื่องพละกำลังด้วยก็เน้นวิ่งเยอะๆครับผมแล้วก็เล่นเวทเล่นไรเสกเป้าวันละ8ลูก9ยกครับแล้วธุรกิจปลาเป็นไงพี่ก็ขายได้เรื่อยๆครับในแฟนเพจหรือว่า Facebook ล่ะครับก็ขายได้เรื่อยทุกวันฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยก็ปลาสับเซฟเวอร์นะครับผมทักไปในแฟนเพจปลาหรือว่า Facebook ผมบางทีไม่เด้งนะก็สามารถทักได้ครับก็จะมีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาแห้งด้วยนะมาจากเกิดลำปาวครับมีปลาสับ50บาท80บาทก็ทักได้ใน Facebook หรือว่าแฟนเพจปลาสับเซิร์ฟเวอร์วันครับครับแล้วก็ให้มาเชียร์หน่อยวันป้องกันแชมป์มาเชียร์หน่อยครับวันที่15ยังไงก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าป๋าบอกว่าแน่นอนละไม่แน่นอนไม่ได้ก็ย้ำอีกรอบก็ผมเบิกค่าตัวมาก่อนพี่วันฉลองครับผมป้องกันแชมป์เข้าจะสีกับซื่อสัตย์นะครับก็เริ่มดีครับร่างกายดีวันนี้ครับครับครับ